สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วหลังกระทิงบอกไม่ได้ชวนรั่นผมมันโง่เองวันที่15กันยายน65กระทิงขุนนรงค์ที่ได้มาออกรายการโหนกระแสโดยในช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องของโตศักดิ์สิทธิ์ยอมรับว่าเป็นตนเองแต่ไม่ได้แนะนำไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแนะนำหรือเปล่าคือผมไม่ได้พูดว่าพี่ดูสิผมเล่นโฟเร็กซ์ไม่ได้เอามือถือยื่นให้พี่โตดูผมเปิดเทรดเขาเห็นเขาถามเราก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุดโตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมโพสต์ใน IG ทุกอย่างผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงหลงเชื่อได้ยังไงโง่มากเว็บไซต์หนึ่งจะเทรดแทนเราได้ยังไงคือสิ่งแรกที่ผมโทษเลยคือตัวเองและที่สูญเสียไปทั้งหมดคือบทเรียนราคาแพงของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจำจุดเริ่มต้นคือมีการพูดคุยแนะนำกันในกลุ่มเล่นกีฬาผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการพูดคุยหรือแนะนำมันคืออะไรเราเรียนรู้จากการที่เราไปเล่นกีฬาด้วยกันและพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันและส่งเว็บมาให้เราเข้าไปดูมันน่าเชื่อถือมากพูดตอนนี้อาจจะเหมือนว่าผมเชื่อได้ยังไงแต่ผมพลาดเองถามว่าได้มีการพูดคุยกับกระทิงไหมก็ไม่ได้คุยครับคืออย่างที่ผมเขียนเลยผมเข้าใจว่ามันคือการลงทุนเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับความโง่ของตัวเองณตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยมันคือความผิดของผมล้วนๆไม่ทราบเลยว่าเราเป็นลูกทีมของใครและผมก็รู้พร้อมทุกคนถามว่าติดกับดักความลบไหมโตกล่าวว่า 3-4 ปีก่อนการลงทุนมีหลายรูปแบบสมัยนี้เยอะกว่าเก่าเราไม่รู้คืออะไรเป็นการลงทุนครั้งแรกก่อนลงทุนเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนี้คือเรามีประสบการณ์เจ็บและจำต่อไปนี้จะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาและรู้ว่ามันคืออะไรส่วนเรื่องความเชื่อใจในการลงทุนนั้นผมโทษตัวเองถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นมันคือตัวเราล้วนๆผมไม่เคยได้อะไรคืนยืนยันไม่เคยได้รับเงินเพื่อไม่ให้พูดผมมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ส่วนเรื่องแจ้งความปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความอยู่ส่วนความรู้สึกอายของผมนั้นตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรและผมทราบเหมือนทุกคนถ้าคุณเป็นผมแล้วโดนหลอกผมก็อายผมโทษตัวเองที่ไปหลงเชื่ออายเขินที่เราไม่รู้เรื่องตัวผมก็โดนเหมือนกันผมไม่ได้ชวนใครต่อยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างผมก็คือผู้เสียหายขอบคุณทุกกำลังใจผมก็พลาดได้ผมเสียค่าโง่ได้ผมก็เขินที่จะบอกเราเสียค่าโง่ไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ